วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เวลาที่มันจะเอาชนะตัวเองเป็นเด็กที่ชอบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะฉันวันนี้คือถ้าสมมติเงินใกล้หมดเราก็จะกลับมากลับมาไม่กลับมาเก็บเงินด้วยไม่ต้องรอให้ใกล้หมดสิก็ทำถูกแล้วอย่างนี้การกลับมาก็ต้องมีคนจีบให้ไปเล่นละครเล่นไปเยอะแยะมากมายเล่นละครไม่ได้รับแล้วค่ะละครไม่รับใช้เวลาเยอะแล้วปูคิดว่าเราเกิดมาชีวิตมันสั้นดูโควิดสิแบบคนเราไม่รู้แต่จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขครับนี่ตั้งแต่กลับมาอยู่นานแค่ไหนเนี่ยอีก10วันน่ะกลับแล้วค่ะฮะมาแค่นี้เลยเหรอมาแค่นี้แล้วค่ะมาแค่ออกรายการไงออกรายการไอ้คือในใจถ้าพูดตรงๆเลยป่ะมันไม่ใช่แค่การรับเงินแหละแต่ปูว่าปูกลับมาทุกครั้งปูเจอข่าวแล้วปูเจอเรื่องหนักแล้วเหมือนเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บต้องแบบปุ้งเจอเรื่องทุกครั้งเลยก็เลยคิดใจแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแบบก็เลยคิดใจว่าเอออยู่แป๊บเดียวแล้วรีบกลับก่อนเจอเรื่องจริงๆก่อนที่จะมีเรื่องราวไปดีกว่าใช่ไปก่อนแล้วไปว่าเราได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่จริงๆก็เหมือนทำใจได้แล้วว่าคือเมื่อก่อนแบบการอยู่เมืองไทยการเป็นนางเอกมันเหมือนต้องมีภาพบางครั้งเราไม่ได้สร้างภาพนี้ขึ้นมาได้ซ้ำอ่ะคนวางให้เราเองคนมี expect ว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่คนมี expectation แล้วก็รู้สึกว่าแรงกดดันนั้นน่ะมันสูงมากแล้วพอปูอยู่นู่นปูคิดใจว่าเออมันเป็นสิ่งไม่จีรังว่ะแล้วก็เคยเวลาเราสูงเราก็จำว่ามันเป็นสิ่งไม่ถาวรเวลาต่ำมันแม่งก็ไม่ถาวรเหมือนกันเพราะฉะนั้น just enjoy the ride ก็คือสูงมันก็ไม่ถาวรต่ำก็ไม่ถาวรก็ไม่ถาวรเออวันที่เรามีความสุขที่สุดก็จำไว้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่อยู่ไม่นานเวลาเราเศร้าก็จำไว้ว่าเป็นความรู้สึกที่อยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นก็ไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตความอยู่ที่นู่นเอาจริงลำบากกว่าอยู่เมืองไทยไหมโหถูกพื้นเองซักผ้าเองอ่ะลำบากว่าดูแลตัวเองทุกอย่างเลยทุกอย่างเองตอนแรกเสื้อหดสุดฤทธิ์เพราะไม่รู้ว่ามันใส่ความร้อนมากไม่ได้อยู่กลางบ้านแบบเฮ้ยแพงนะตัวเนี้ยก็เลยเลิกซักแป๊บนึงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกับหมา3ตัวค่ะที่นู่นเลี้ยงหมา3ตัวใช่มันสร้างภาระอีกเนาะไม่แต่มันเหงาไงลูกก็ไม่มีเนาะเห็นใจฉันด้วยพี่แม่ถามเรื่องแฟนมีแฟนจริงมีคนคุยแต่ปิดครั้งนี้ปิดมิดเพราะทำไมรู้ป่ะใครรู้เรื่องฉันปุ๊บฉันจะมีเรื่องทุกครั้งเลยเลยบอกไม่ต้องรู้นะจริงๆไม่ต้องอย่ารู้นะอย่ารู้ไม่ต้องรู้ละเออแล้วการทำงานด้วยใช่ครั้งที่แล้วก็ไปเนาะไม่ได้เริ่มเหมือนแบบเหมือนมีหมอดูอ่ะหมอดูอีกแล้วไปนึงหมอดูทักว่าปูปยาห้ามเปิดตัวความรักไม่อย่างนั้นบ้งก็เลยแบบโอเคบ้งสิปิดมิดบ้งวันดีคืนดีประกาศแต่งแล้วหายก็มีเนาะฟิวหายเลยแหวนไปด้วยไหมลูกเอาแหวนคืนเขาสิแม่เราก็ไม่เอาเนาะเอาแหวนเราคืนเขาเนาะใช่ไม่ได้สิเขาไม่ได้นึกว่าเขาจะยกแหวนให้เราไม่ใช่ไม่ได้รู้ส่งแหวนคืนเขาด้วยคืนเด็กเออสักสี่เดี๋ยวเขาเออพูดถึงความอยู่ที่นู่นกันหน่อยดีกว่าเขาสรุปหลอนคืนส่งคืนไปเขาไปเหรอใช่ฉันชอบไปอ่ะมั่นใจกลับมาตัวเปล่าตลอดเลยทีเดียวไปแบบมั่นใจกลับไปไงตัวเปล่าตลอดไม่เหลืออะไรเลยก็นี่ไงแม่ผมว่าสรุปหลอนส่งแหวนคืนก็ไม่ใช่เหรอใช่ก็แม่ปูชอบแซวไงเวลาออกจากบ้านเป็นนางฟ้ากลับมาเนี่ยโอ้มาวัดดีๆนี่เองความไปอยู่ที่นู่นดีกว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันเพราะเราต้องวิ่งหางานเนาะต้องทำงานหางานอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกการแสดงฝึกจริงๆเปลี่ยนทุกอย่างให้ตัวเองเป็นล่ะเพราะที่นู่นความคิดก็ต่างการแสดงก็ต่างแล้วเรื่องภาษาด้วยความว่าเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะความหมายเหมือนเราบอกวันนี้ร้อนจังเลยมันมีแค่ความหมายเดียวเราจะพูดแบบโกรธหรือแฮปปี้มันก็ความหมายเดียวแต่ภาษาอังกฤษเราบอกว่าเออวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะอาจจะเป็นแบบ oh it's so hot ก็คือแบบแฮปปี้หรือ it's really hot แบบโกรธนึกออกมันจะความหมายมันจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะประโยคหนึ่งสามารถมีความหมายได้หลายแบบด้วยวิธีการพูดในโทนเสียงนั่นคือวิธีการแสดงไปเรียนการแสดงแบบนั้นใช่แล้วก็เรียนภาษาใหม่ทั้งที่เป็นคนที่พูดชัดพูดอังกฤษได้อยู่แล้วนะชัดมากแต่ว่าภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วแต่อังกฤษมันจะมีหลาย accent ไงอยู่ทวีปไหนก็จะต่างกันอยู่เมืองไหนก็จะต่างกันอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาก็ต่างกันอะไรเงี้ยนั่นเป็นภาษาอังกฤษไงเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยนะเริ่มใหม่แต่ชอบเพราะครั้งนี้เหมือนครั้งแรกที่เรามาเริ่มเป็นดาราเหมือนเป็นมันเป็นเจอร์นี่ที่แม่เราตั้งไว้ให้เราแล้วแบบช่องก็ปั้นเราไว้เป็นในแบบที่เขาต้องการแต่อันนี้มันเป็นแบบที่ปูลิขิตด้วยตัวเองแล้วอะว่าฉันจะวางตัวเองเป็นเนี่ยถ้าสังเกต IG ปูตอนเนี้ยอะปูก็ลงชีวิตน้ําเต็มที่ทําอะไรก็เนี่ยฉันเป็นอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบก็ชอบ I don't really care anymore จริงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้